can. Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับให้ท่านได้สามารถที่จะชมแล้วก็ฝึกพูดไปพร้อมๆกับเราง่ายๆภายใน5นาทีนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ร้านเสริมสวยนะครับไปดูกันนะครับว่าเมื่อมีลูกค้าชาวต่างชาติมาที่ร้านเสริมสวยและต้องการทำไฮไลท์ผมนะครับช่างทำผมนี้จะมีวิธีอธิบายแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร Do you do highlighting? Yes we do. What color would you like, ma'am? Which color would you suggest? เรามักจะใช้คำว่าไฮไลท์ผมไฮไลท์เนี่ยนะครับพูดทับศัพท์ไปเลยไฮไลท์นะฮะวันนี้เรามาพูดให้ถูกต้องกันนะครับไฮไลท์นะฮะไฮไลท์ก็แปลว่าไฮไลท์นั่นเองนะฮะส่วนการทำไฮไลท์ผมนะครับหรือการทำให้สีผมสว่างขึ้นคำนี้ครับ highlighting highlighting เวลาลูกค้ามาทำไฮไลท์นะครับเราอาจจะถามเขาว่า what color would you like แปลเป็นไทยนะครับว่าคุณอยากได้ผมสีอะไรคุณอยากได้ไฮไลท์สีอะไร what color would you like นะฮะซึ่งถ้าลูกค้ายังไม่แน่ใจนี้ลูกค้าอาจจะถามกลับมานะครับว่า which color would you suggest นะฮะแล้วคุณล่ะแนะนำสีอะไรWhich color would you suggest? เราควรให้คำแนะนำนะครับเช่น The color tone of gray or green is very popular now. โทนสีเทาหรือสีเขียวกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ The color tone of gray or green is very popular now. และสามารถแนะนำต่อได้เลยนะครับว่า But I think light blonde highlighting will brighten your face. แปลเป็นไทยนะครับแต่ฉันคิดว่าการทำไฮไลท์สีบลอนด์สว่างจะช่วยทำให้ใบหน้าคุณสว่างขึ้น But I think light blonde highlighting will brighten your face. ทวนกันนะครับ The color tone of gray or green is very popular now. But I think light blonde highlighting will brighten your face. คำศัพท์ที่ใช้นะครับก็คือ color tone หรือโทนสีนะครับซึ่งการทำไฮไลท์นี้ก็แบ่งเป็น dark, mediumและ light เช่น light blonde ก็คือสีบลอนด์อ่อนหรือบลอนด์สว่างศัพท์ต่อไปนะครับก็คือ brighten แปลว่าทำให้สว่าง brighten Do you do highlighting? Yes we do What color would you like ma'am? Which color would you suggest?The color tone of green or gray is very popular now, but I think the light blonde highlighting will brighten your face. How long does it take? It takes about 2 hours. It includes shampooing and styling too. จากการสนทนานะครับมีสำนวนที่เรานำไปใช้ได้ก็คือ How long does it take? นะฮะใช้เวลานานเท่าไหร่ How long does it take? ซึ่งคำตอบก็อาจจะเป็นabout 1 or 2 hours แปลว่าประมาณ1หรือ2ชั่วโมง about 1 or 2 hours และสุดท้ายเป็นคำศัพท์ที่น่ารู้ครับ shampooing การสระผม shampooing การสระผม styling การจัดทรงผม styling การจัดทรงผมภาษาอังกฤษนะครับถ้าเรียนรู้คำศัพท์อยู่เรื่อยๆและหมั่นฝึกฝนทบทวนพูดบ่อยๆรับรองครับทุกคนพูดได้ไม่ยาก Yes you can แล้วกลับมาพบกับรายการ Yes you can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes you can Yes you can oh. Yes you can